วันนี้เสนอตอนสร้อยไก่ค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ซาร่าไทยนำเรื่องราวเกี่ยวกับสร้อยไก่มาฝากท่านผู้ชมนะคะและก็สร้อยไก่ที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมวันนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สีค่ะคือมีสีส้มสีแดงสีชมพูแล้วก็สีเหลืองค่ะท่านผู้ชมดูสิคะรูปทรงสวยมากเลยนะคะสีสันสดใสถูกใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังอยู่ได้นานด้วยนะคะในกรณีที่ต้นเดิมไม่อยู่แล้วนะคะก็ยังสามารถปลูกต้นใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เรื่อยๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อเรานำต้นสร้อยไก่หลากสีมาปลูกประดับรวมกันกับต้นไม้ชนิดอื่นๆก็จะยิ่งทำให้สวยงามมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะหากว่าท่านผู้ชมชอบดอกไม้ที่มีหลายสีแล้วก็มีสีสันสดใสสีเข้มฉูดฉาดแนะนำดอกสร้อยไก่ค่ะการปลูกเลี้ยงสร้อยไก่ข้อที่1 นะคะต้นสร้อยไก่เขาจะชอบดินร่วนค่ะข้อที่2 นะคะต้นสร้อยไก่เขาต้องการน้ำปริมาณปานกลางค่ะขณะที่ต้นสร้อยไก่เริ่มให้ดอกควรจะให้น้ำน้อยลงและไม่ควรรดน้ำให้ถูกช่อดอกซึ่งมีน้ำหนักมากแต่ก็ห้ามดินแห้งนะคะข้อที่3ต้นสร้อยไก่เขาต้องการแสงแดดมากค่ะแล้วเขามีคุณสมบัติที่ทนแล้งได้ดีค่ะข้อที่4นะคะไม่ควรเด็ดยอดเพราะดอกที่ออกครั้งแรกจะมีขนาดใหญ่ที่สุดคือต้นที่มีช่อใหญ่อยู่ตรงกลางและช่อข้างๆขนาดเล็กกว่าอีกหลายช่อค่ะวิธีการขยายพันธุ์สร้อยไก่ทำได้2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือใช้วิธีการปักชำค่ะและวิธีที่2ใช้วิธีการเพาะเมล็ดนะคะโดยที่เมล็ดของเขาจะงอกขึ้นมาภายใน 3-5 วันค่ะแล้วก็จะมีต้นกล้าเจริญเติบโตเร็วมากนะคะลักษณะของสร้อยไก่เป็นยังไงนะต้นสร้อยไก่นะคะเขาจัดอยู่ในประเภทไม้ล้มลุกค่ะหรือว่าเป็นไม้พุ่มเตี้ยนั่นเองนะคะเขาจะแตกกิ่งก้านสาขามากค่ะเป็นแนวตั้งตามส่วนยอดมีอายุสั้นไม่มีเนื้อไม้นะคะมีความสูงประมาณ 15-80 เซนติเมตรค่ะมีขนเล็กๆปกคลุมนะคะใบของสร้อยไก่จะเป็นลักษณะใบเดี่ยวค่ะออกใบเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มมีทั้งใบใหญ่แล้วก็ใบย่อยนะคะถ้ามีดอกสีเหลืองก็จะมีต้นและใบสีเขียวอ่อนอมเหลืองค่ะส่วนถ้าหากมีดอกสีแดงนะคะต้นและใบจะมีสีแดงคล้ำค่ะใบออกเรียงตรงข้ามรูปใบหอกถึงรูปแถบปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบเป็นคลื่นใบบางแผ่นใบสีเขียวอ่อนมีเส้นกลางใบสีขาวนวลถึงสีเขียวอ่อนหรืออาจจะเป็นสีแดงเรื่อค่ะดอกสร้อยไก่มีดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุกค่ะออกดอกตามซอกใบแล้วก็ปลายกิ่งยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตรดอกตั้งตรงใบประดับเป็นขนซ้อนกันแน่นหลายชั้นดอกมีหลายสีนะคะอย่างเช่นสีแดงสีส้มสีชมพูสีเหลืองและก็ยังมีดอกหลายสีในช่อเดียวกันด้วยนะคะดอกมีขนาดเล็กกลีบรวมกันประมาณ 4-5 กลีบบางคล้ายๆกับกระดาษค่ะต้นสร้อยไก่เขามีผลด้วยนะคะผลของเขาจะเป็นรูปไข่ค่อนข้างกลมสีดำเป็นมันแล้วก็มีขนาดเล็กเราสามารถนำผลหรือเมล็ดของเขาไปเพาะปลูกได้นะคะประโยชน์ของสร้อยไก่สร้อยไก่จะมีดอกย่อยรวมกันเป็นช่อยาวมีทั้งชนิดพันเตี้ยแล้วก็ชนิดพันสูงค่ะโดยเฉพาะพันเตี้ยนะคะเขาจะนิยมปลูกกันเพื่อประดับขอบแปลงค่ะส่วนชนิดพันสูงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในแปลงหรือว่าปลูกไว้ด้านหลังนะคะหรือใช้ทำเป็นไม้ตัดดอกค่ะหรือไม่ก็ทำเป็นดอกไม้แห้งค่ะเพราะเขามีข้อดีตรงที่สีไม่ซีดค่ะสร้อยไก่
เขามีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนนะคะอย่างเช่นอเมริกาแอฟริกาแล้วก็เอเชียเราค่ะซอยไก่สีสันจัดจ้านสดใสเหมือนเปลวไฟน้อยๆอยู่กลางทุ่งดอกไม้ความหมายของดอกซอยไก่ในภาษาดอกไม้นั้นหมายถึงรักอมตะค่ะท่านผู้ชมคะวิธีการปลูกดอกซอยไก่นะคะ 1. ควรทำการเพาะเมล็ดในภาชนะสำหรับเพาะเมล็ดก่อนนะคะใช้เวลาสักประมาณ 3-5 วันเมล็ดก็จะงอกเป็นต้นอ่อนค่ะข้อที่2นะคะเมื่อต้นกล้ามีอายุสักประมาณ15วันนะคะก็ให้ทำการย้ายต้นกล้านะคะลงแปลงหรือว่ากระถางที่ต้องการปลูกนะคะข้อสังเกตคือไม่ควรย้ายต้นกล้าที่มีอายุเกินกว่า21วันค่ะข้อที่3นะคะหากย้ายปลูกต้นสร้อยไก่ลงแปลงนะคะก็ควรจะปลูกให้มีระยะห่างระหว่างต้นสักประมาณ20เซนติเมตรนะคะแล้วก็ควรปลูกลงดินลึกจนถึงใบเลี้ยงคู่แรกค่ะเพื่อให้ต้นของสร้อยไก่เขาตั้งตรงสวยนะคะข้อ 4. รดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นในช่วงสัปดาห์แรกค่ะข้อที่ 5. เมื่อต้นสร้อยไก่มีอายุครบ4สัปดาห์ควรทำการใส่ปุ๋ยสูตร27-7-7และควรใส่ปุ๋ยทุกๆ 7-10 วันนะคะข้อที่ 6. หลังจากใส่ปุ๋ยสักประมาณ 2-3 รอบแล้วนะคะต้นสร้อยไก่ก็จะเริ่มออกดอกค่ะเมื่อมีอายุประมาณ 45-50 วันนะคะเราก็ควรจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเป็นสูตร15-15-15หรือว่า16-16-16ใส่ทุกๆ 7-10 วันนะคะใส่สักประมาณ 2-3 รอบต้นสร้อยไก่ก็จะสูงดอกจะสวยอายุดอกสร้อยไก่จะอยู่ได้นานประมาณ 4-6 สัปดาห์ค่ะข้อที่ 7 นะคะหลังจากที่ดอกสร้อยไก่เขาเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วนะคะเขาจะเริ่มโรยค่ะเราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ดอกสร้อยไก่ไว้เพาะปลูกครั้งต่อไปได้นะคะคือให้รอจนกว่าดอกสร้อยไก่แห้งนะคะจึงทำการเก็บเมล็ดพันธุ์ไปผึ่งลมค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นนะคะแล้วก็ทำการเก็บใส่ภาชนะปิดปากให้สนิทเพื่อรอการเพาะปลูกในครั้งต่อไปนะคะเรื่องสุดท้ายจะเป็นเคล็ดลับนะคะสำหรับท่านที่ซื้อต้นสร้อยไก่มาแล้วต้องการจะคงความสวยงามไว้ให้ได้นานหลายเดือนนะคะนั่นก็คือให้ท่านผู้ชมทำการเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางปลูกใหม่นะคะโดยการนำแกลบเก่านะคะออกไปสักครึ่งนึงนะคะแล้วก็ทำการผสมดินปลูกใหม่ค่ะโดยใช้ดินร่วนผสมกับขุยมะพร้าวและปุ๋ยคอกนะคะจากนั้นก็นำมาปลูกต้นสร้อยไก่ใส่กระถางใหม่แล้วทำการรดน้ำให้ชุ่มนะคะวางไว้ที่ร่มสักประมาณ 2-3 วันแล้วค่อยนำออกแดดนะคะ